สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับ iPhone 4นะครับที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าiPhone 4ตกครับแล้วหน้าจอแตกครับวันนี้ผมก็ได้เอาไปเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไปเปลี่ยนที่เซ็นทรัลครับเซ็นทรัลลำปางนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าไม่มีโปรโมชั่นนะครับไม่มีการลดราคานะครับเฉพาะหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,000นะครับรวมค่ามือก็1,000 กว่าบาทครับผมถามว่าแท้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าแท้นะครับผมก็ให้ช่างเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นซองแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่เขาใส่หน้าจอมานะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นจอแท้นะครับซึ่งติดตัว iPhone 4ของผมมานะครับตัวนี้คือแท้แน่นอนนะครับแตกนะครับรอยแตกตรงนี้นะครับโดนมาแล้วก็ลั่นมาตรงนี้นะครับร้าวมาเลยครับมันจะมีการยึดน็อตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณราวๆ10ตัวนะครับสำหรับน็อตยึดหน้าจอนะครับผมให้ดูใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดมีอยู่10ตัวนะครับเฉพาะหน้าจอนะครับไม่รวมจุดอื่นนะครับมันจะมีสายเพมานะครับเขาแกะออกมานะครับมันต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนทั้งชุดแบบนี้จะดีนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีเครื่องมือทันสมัยเข้ามานะครับกรณีหน้าจอด้านหน้าที่มันเป็นกระจกครับกระจกแตกครับเขาตะแกะออกจากตัวนี้ครับตัวแผงด้านในตัวนี้นะครับที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับเขาจะทำการประกบนะครับแต่ทีนี้ร้านบอกว่าถ้าทําแบบนี้นี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ากาวที่เขาติดมามันอาจจะไม่แน่นนะครับไม่เหมือนของยกชุดนะครับทีนี้ผมก็มาให้มาดูนะครับที่ผมเปลี่ยนมานะครับว่าเป็นยังไงครับจากการที่ดูนะครับถ้าดูโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับตอนนี้ผมจะให้เขาแก้นะครับคือว่าขอบข้างนี่ครับมันไม่ค่อยแนบนะครับถ้าให้คะแนนการประกอบเนื้องานนะครับตอนนี้ผมให้ประมาณแค่80%นะครับเพราะว่ายังมีความห่างของขอบจอนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเกิดจากจอตัวใหม่หรือว่าเกิดจากการประกอบนะครับตัวนี้ผมจะไปเคลมอีกทีนะครับเพราะว่าตัวนี้รับประกัน1 เดือนนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปบ้านแฟนครับที่แพร่เดี๋ยวผมจะไปให้เขาแก้ที่ลำปางครับที่เซ็นทรัลครับตัวนี้มันห่างอยู่นะครับตัวนี้ห่างนะครับมีความห่างในตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขให้ยังไงนะครับว่ามันก็ยังมีรับประกัน1 เดือนนะครับนี่ครับโดยรวมเนื้องานโอเคนะครับนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าหน้าจอสีมันจะจืดๆกว่าของติดตัวนิดนึงครับไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกหรือเปล่านะครับตัวนี้เวลาเราแตะนี้นะครับมันช้านะครับนิดนึงครับเวลากดปุ่มโฮมที่หน้าจอครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าทำงานช้ากว่าเดิมครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับหน้าจอที่เราเปลี่ยนให้มาแล้วครับเรากดไหมนะครับพอดีผมกดปุ๊บเข้าเลยครับมันหน่วงนิดนึงครับผมต้องให้เขาแก้ตัวนี้ครับเขาบอกว่าหน้าจอแท้นะครับแต่ผมมาดูความหนาความบางรู้สึกว่าไอ้ตัวที่เขาเปลี่ยนให้นี่มันหนากว่าของติดตัวมานะครับที่จริงเขาน่าจะบอกว่าของเกรด A นะครับแต่ถ้าแท้ติดตัวนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ดูดีๆมันก็หนานะครับนะครับของเขานี่บางเลยนะครับขอบนี่บางครับ
บางเฉียบนะครับตัวนี้บางกว่านะครับนี่ครับตรงขอบจอนะครับตัวนี้นะครับจะบางนะครับเวลาเราไปเปลี่ยนร้านเขาก็ว่าแท้เนี่ยนะครับแต่ถ้าของแท้นี่ปกตินี่มันจะต้องแนบนะครับตัวนี้ไม่นับฟิล์มนะครับถ้าดูจากขอบตัวดำๆของกระจกตัวนี้ครับถ้าเทียบกันดูด้วยสายตามันก็ยังถือว่ามันหนาอยู่นะครับนะครับมันเหมือนกับรถเครื่องครับที่ว่าไฟเบอร์รถครับถ้ามันอะไหล่แท้แต่มันไม่แท้จริงๆนะครับบางทีมันก็จะไม่ค่อยแนบนะครับนะครับสังเกตครับด้านหลังนะครับบางนะครับด้านหน้าที่เปลี่ยนใหม่นี่ครับมันจะหนานะครับนี่ครับมันจะหนานะครับแตกต่างกันนิดเดียวนะครับแทบไม่รู้สึกครับเวลาผมบีบมันจะดังแคบๆนะครับเหมือนกับเขาใส่ไม่แน่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมต้องไปให้ช่างแก้ไขนะครับที่เซ็นทรัลลำปางครับทีนี้ผมไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับนะตัวนี้ครับเลสซองมานะครับนะครับทำยังไงก็มันไม่ยอมจบนะครับหลังจากจอแตกเปลี่ยนแล้วนึกว่าจะจบนะครับมันไม่จบนะครับปัญหาก็ยังมีอยู่นะครับหน้าจอซีดนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาปุ่มกดตัวนี้มันช้านะครับนะครับมันหน่วงเวลานะครับนะครับนะครับผมก็ถามเขาว่าอยากให้ได้แท้ๆนะก็บอกแท้แล้วนะครับนะครับมันหน่วงนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าจอไม่สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าผมไปให้ช่างแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีนะครับโดยรวมนี่ให้แค่80-90%นะครับไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำเหลือบากกว่าแรงก็ขอไว้ใช้ไม่มีอะไรมากครับของมันเก่าแล้วครับครับมันก็ยังดีกว่าของแตกนะครับผมไม่ค่อยชอบนะของแตกอยู่ในบ้านครับมันเป็นเลิกไม่ดีครับแกะออกแล้วครับนะครับติดตัวมานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาให้ดูนะครับหลังจากไปเปลี่ยนหน้าจอมานะครับแล้วก็เกิดปัญหานิดๆหน่อยๆนะครับหลังจากเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปลำปางครับผมไปทำการแก้ไขได้ผลยังไงผมมาทำคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ